งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่า TF Boys แล้วก็ TNT เนี่ยเวลาออกเสียงชื่อเขาแบบถูกต้องแบบที่คนจีนเขาพูดกันเนี่ยเขาออกเสียงกันยังไงไปดูกันเลยค่ะหวังจุนใครหวังถูกแล้วแต่สองคำไม่ถูกเลยขนาดตอนนี้หมีเอาเซียวซันกับหวังยี่หวนมาให้หัวเลือกเลือกไม่ถูกว่าคนไหนคือคนไหนอะติงเฉิงซินความสูงไม่พออะติงเฉิงซินสูงไงเอาจริงอะบอกรู้สึกว่าตัวฮอนนกคู่แบบตัว H ในภาษาจีนกับภาษาไทยไม่เหมือนกันนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เพชรแซ่กลับมากันอีกครั้งนะคะกับคลิปออกเสียงชื่อภาษาจีนของดาราศิลปินได้ยินมาว่าคุณผู้ชมอ่ะชอบดูคอนเทนต์แบบนี้เนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราเป็นติ่งอ่ะเราชอบใครอ่ะเราก็อยากจะเรียกชื่อเขาให้ถูกซึ่งในครั้งนี้นะคะก็เป็นวงที่คนก็ขอมาไม่น้อยเหมือนกันเลยนั่นก็คือวงอะไรคะหลีหยาทิงคืออะไรอ่ะ TF Boys ใช่ไหมคะใช่ TF Boys แล้วอยู่ที่จีน TF Boys เนี่ยดังไหมดังมาก 4-5 ปีก่อนมั้งตอนนั้นแบบดังมากเลยแบบนักเรียนนะผู้หญิงอะแบบชอบมากเลยอะแบบบอกจำได้เลยตอนนั้นน่ะคือวง TF Boy เนี่ยเขาเดบิวต์เมื่อตอนปี2013那个时候他们只有13 14岁คือจริงๆอะคนที่ชื่อว่าหวังจุนไคอายุเท่ากับเราหมายถึงเราไม่ใช่เธอ ใช่ใช่ใช่เธอไม่ต้องตอกย้ำก็ได้ฉันรู้สึกแก่มากเลย อ่ะหนีแล้วถามก่อนแล้วตอนหนีอายุ13 14อ่ะหนีทำอะไรอยู่เขาออกมาเดบิวต์แล้วเขาเป็นนักร้องนะหนีทำอะไรอยู่เรียนหนังสือบอกก็เรียนหนังสือแต่ว่าในคลิปนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาแค่ TF Boy อย่างเดียวหนีรู้เปล่าว่าตอนนี้ TF Boy มีตี้เอิร์ธใต้ด้วยจริงเหรอคือด้วยความที่เขาประสบความสำเร็จใช่ไหมเขาก็เลยออกเป็น second generation มานะคะตอนนี้ก็เดบิวต์ไปเรียบร้อยแล้วชื่อว่าวง TNT นั่นเองเคยได้ยินมาก่อนไหม TNT N M T M TN นี่ไม่เคยรู้จักเลยเหรอนี่อยู่เมืองจีนจริงปะเนี่ยอยู่เมืองจีนแต่ไม่เคยไปสนใจพวกนี้ในโซเชียลมีเดียอ๋อนี่สนใจแต่พี่โป๊ปเบลล่าใช่ไหมล่ะ อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่า TF Boys แล้วก็ TNT เนี่ยเวลาออกเสียงชื่อเขาแบบถูกต้องแบบที่คนจีนเขาพูดกันเนี่ยเขาออกเสียงกันยังไงไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่ TF Boys รุ่นพี่กันก่อนเลยเนาะคนแรกเนี่ยก็เป็นพี่คนโตแล้วก็เป็นหัวหน้าวงด้วยอย่างที่แหวนบอกเลยว่าอายุเท่านางเราจะอ่านว่าหวังจุนไคหวังจุนไคไม่ใช่นี่เหมือนภาษาไต้จิ๋วอะหวังถูกแล้วแต่สองคำไม่ถูกเลยนามสกุลคือหวังเนาะตัวที่สองอ่านว่าจุนจุนจุนใช่ค่ะจีจุนจุนพี่แหวนคะแล้วอ่านว่าจุนได้ไหมคะหวังจุนไม่ใช่คืออันนั้นอะยูกับเอ็นอะคือสระยืนไม่ใช่สระอ้วนเมื่อสระยืออะมาอยู่กับจีชีชีแล้วต้องลบสองจุดตั้งบนเลยใช่ไหมคะแต่ยังอ่านเป็นยืเลยต้องอ่านว่าจียืนจุนไม่ใช่จีอ้วนจุนไม่ใช่ค่ะนี่ร่างทรงครูแหวนเข้าสิงนะคะจุนนะคะอ่านว่าจุนตัวที่สามคือขายเนาะไม่ใช่ใครนะคะอ่านว่าขายช้างสามนั่นเองค่ะเหมือนมาเอกเลยถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็อ่านเป็นไม้เอกก็ได้นะอ้าวอ่าถ้าเป็นไม้เอกก็เป็นหวังจุนไข่ไงสิไม้เอกไม่ใช่ไม้เอกคืออะไรอ่ะใช่ใช่จริงจริงมันเป็นไม้เอกแต่ว่าต้องเปลี่ยนพยัญชนะเป็นขอไข่หวังจุนไข่ใช่หวังจุนไข่อ่ะคนถัดไปนะจ๊ะหวังหยวนหวังหยวนอันนั้นคือคนที่สองอ่ะชื่อของเขาคือเหวียนมันต่างกับหยวนยังไงอ่ะพี่แหวนหยวนไม่มีคำนี้คือเหวียนน่ะมันเป็นพยัญชนะพิเศษที่เป็น y u a n ใช่ไหมคะอ่านว่าเหวียนจริงๆเหมือนกับ u อ่ะแล้วก็สองจุดตั้งปูนแล้วก็ a n อ่ะอันนั้นคือสระเหวียนใช่ไหมแล้วก็เพิ่มพยัญชนะ e มันคือพยัญชนะพิเศษเหวียนเสียงสองก็จะเป็นเหวียนหวังเหวียนหวังเหวียนอ่านได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวขออธิบายเป็นภาษาไทยก่อนก็คือคำว่าหยวนตัวข้างหลังเนาะเราจะออกเสียงเป็นแบบหยวนหยวนหยวนถ้าสมมติออกเสียงเป็นสำเนียงไทยแบบนี้คุณจริงเข้าใจไหมหยวนเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้พัฒนาสำเนียงเรานิดนึงให้เหมือนกับของคนจีนอย่างเงี้ยคำว่าอีอืออันทุกคนอ่านร่วมกันเป็นหยวนหยวนใช่แต่จริงๆตัวนี้มันสะกดไม่ได้เพราะมันคือพยัญชนะพิเศษนะคะใช่ใช่ถัดไปดีกว่าคนที่สามเป็นคนสุดท้ายของวงนี้เลยก็คืออีหยางเซียนซีอีหยางเชียนซีอันนี้ตัวสามตัวแรกมันถูกแล้วนะ
แต่ตัวที่3มาเราจะอ่านเป็นเสียง3สีอีหยางเทียนสีก็คืออีหยางเป็นแท้ของเขาเป็นนามสกุลของเขาใช่ไหมคือนามสกุลจีนอ่ะเรามีนามสกุลที่เป็นคำเดียวแล้วก็มีนามสกุลที่เป็น2พยางค์ก็มีนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบว่านามสกุลแท้พยางค์เดียวแล้วก็ชื่อ2พยางค์เนาะแล้วก็คำว่าแซ่อี้หยางเนี่ยน่าจะไม่ค่อยยากมากสำหรับการพูดของคนไทยเนาะส่วนตัวข้างหลังเป็นชื่อเขาชื่อว่าเชียนสีไม่ใช่เซียนซีหรือเชียนซีนะแต่อ่านว่าเชียนสีนี่บอยอยากรู้ว่าแล้วคนจีนมีชื่อสี่พยางค์แบบนี้เยอะไหมก็คือถ้าเป็นนามสกุลที่มีสองพยางค์อ่ะแล้วก็ชื่อก็มีสองพยางค์ก็จะเป็นสี่พยางค์นี่เคยอยู่ในวงการติ่งอะไรอย่างงี้มาก่อนไหมแบบว่าเคยกรี๊ดนักร้องหรืออะไรอย่างงี้มาสักนิดดาราสักหน่อยอะไรอย่างงี้เคยไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยเลยเหรอนี่รู้ไหมคือศิลปินดาราอย่างเงี้ยอย่างของจีน TFBOY TNT INTO ONE BONG BONG GIRLS THE NINE หวังอี้ปัวเซียวจ้านหรือว่าใครก็ตามอ่ะนี่เขาอ่ะจะมีสินค้าที่แบบแฟนคลับทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตเขาเขาเรียกว่าเป็นแฟนเมดนี่รู้จักปะถือไว้แล้วก็แบบนี้เหรอ ไม่ใช่แบบว่ามันเป็น什么产品都可以他们的粉丝喜欢他就自己做的那种哦，自己周边生产，叫做周边了。嗯，周边。แล้วก็บางทีเนี่ยก็จะมีสินค้า official ทางบริษัทของเขาเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยแบบแท้เลยเพื่อให้แฟนคลับได้จับจองเป็นเจ้าของก็มีเหมือนกันหรือยังไม่หมดบางคนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับของบางตัวบางอย่างอย่างหว่อเคยทำคลิปวีดหวังอีโป๋ไปนี่แล้วหวังอีโป๋เนี่ยเป็นคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ครอบจักรวาลของทุกอย่างล้วนเป็นแปะหน้าหวังอีโป๋เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบบสินค้าหลายอย่างแต่ผมไม่รู้จักนะขนาดตอนนี้หนีเอาเซียวจันกับวังยี่หวนมาให้หัวเลือกเลือกไม่ถูกว่าคนไหนคือคนไหนอะนี่แรงมากนี่การเป็นติ่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคือบางทีอยากของอะมันมีจำนวนจำกัดเราก็จะต้องรีบซื้อกดให้ทันอะไรแบบเนี้ยแฟนคลับต่างชาติอย่างเราอะอยากจะพรีออเดอร์ของจากจีนอย่างเงี้ยเรื่องการใส่ตังก็บางทีก็ยุ่งยากนะอยากจะซัพพอร์ตแต่ก็ยากเพราะว่าบางร้านอ่ะเขาแบบจะให้เราจ่ายอาลีเพย์แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ใช้แต่หนีรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องการโอนเงินไปจีนจะหมดไปถ้าเราอยากจะโอนเงินซื้อของเปดาราศิลปินจีนนะคะเราทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่กดโอนเงินในโทรศัพท์แค่นั้นเลยโทรศัพท์ใช่คือบางคนอ่ะไม่รู้ว่าเราอ่ะสามารถโอนเงินผ่าน K Plus ได้แล้วโอนเงินได้รวดเร็วทันใจมากหรือว่าใช้เวลามากสุดแค่3วันทำการเท่านั้นแล้วถ้าทำแบบนี้อ่ะเขาจะได้แบบเงินที่เต็มจำนวนหรือเปล่าคะไม่ต้องกลัวคนรับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวนแน่นอนแล้วค่าธรรมเนียมของเขามันแพงไหมโหได้ยินอ่ะอยู่แอปอื่นอ่ะมันแพงมากเลยอ่ะโหไม่กล้าใช้เลยก็สำหรับ K Plus นะคะจะโอนมากน้อยแค่ไหนค่าธรรมเนียมก็250บาทแต่ว่า250บาทเนี่ยจะถึงแค่31ธันวาคม2565เท่านั้นนะงั้นหนีอ่ะโอนเงินให้โว100,000ตอนนี้เลยแสนหนึ่งเลยใช่อีก250บาทหรือเปล่าเดี๋ยวโวจะเล่าอะไรให้ฟังนะแต่ว่าโวขอทำให้ทุกคนดูก่อนว่าโอนเงินยังไงปกตินะคะเพจใช้ K Plus ในการทำธุรกรรมทางการเงินอยู่แล้วนะคะโอนจ่ายใช้เก็บช้อปปิ้งใช้ K Plus ตลอดเลยนะคะและคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะใช้ K Plus เหมือนกันเนาะแต่คงไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะว่าในหน้าโอนเงินเนี่ยมีโอนเงินต่างประเทศด้วยนะผู้ใช้ครั้งแรกนะคะอาจจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้โอนก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกรอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเสร็จแล้วกดต่อไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกโอนไป Chinaจงกัวนะคะประเทศจีนหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่สวิฟต์โค้ดของธนาคารที่เราจะโอนไปนะคะหรือว่าจะกดค้นหาธนาคารก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนี่ Bank of China แล้วเราก็จะมาถึงหน้านี้นะคะที่จะต้องระบุเลขที่บัญชีจำนวนเงินและข้อมูลสำหรับผู้รับปลายทางนะคะในหน้านี้ค่ะทุกคนจะต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าจุดประสงค์การโอนเนี่ยเราจะต้องเลือกตามความเป็นจริงนะคะต้องเลือกให้ถูกตามความเป็นจริงเลยนะย้ำเลยเพราะว่าธนาคารปลายทางค่ะเขาอาจจะขอดูเอกสารกับผู้รับปลายทางก็ได้นะคะว่าตรงตามจุดประสงค์ที่โอนไปจริงๆหรือเปล่าดังนั้นทุกคนต้องกรอกให้ถูกต้องเป็นจริงนะคะและผู้รับเงินปลายทางเนี่ยก็ต้องมีเอกสารที่สามารถยืนยันได้ด้วยเนาะแต่ถ้าคนรับเป็นบุคคลธรรมดานะคะไม่ใช่บริษัทร้านค้าใดๆนะคะวัตถุประสงค์ที่จะโอนไปเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้แค่ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นคนไทยโอนให้ญาติที่จีนก็ได้หรือจะเป็นคนจีนที่ทำงานที่ไทยแล้วอยากจะโอนเงินกลับจีนก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะซื้อเงินเปย์ศิลปินนะคะหรือใครอยากจะโอนเงินค่าเทอมไปให้มหาลัยที่จีนนะคะผู้รับจะต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้นนะคะอ๋ออันนี้หัวเข้าใจนะ
แต่การที่โอนเงินน่ะผ่าน K-Pass มันแบบง่ายมากจริงๆเลยอ่ะมันไม่ต้องแบบยุ่งยากใช่แล้วถ้าใครอยากสั่งของหรือว่าอยากพรีออเดอร์ของจากจีนอ่ะสามารถใช้ K-Pass โอนเงินได้เลยสะดวกจริงๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะ K-Pass เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะนี่ต้องเป็นขับแพทใช่ไหมคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับช่องเพจก็ได้เป็นโปรโมชั่นให้กับคนที่โอนเงินไปที่จีนหรือว่าที่ญี่ปุ่นนะคะโอน1ครั้งนะจะได้ e-voucher Starbucks มูลค่า200บาทหรือว่าถ้าใครนะคะใช้ K Plus ในการโอนเงินไปต่างประเทศครั้งแรกอย่างนี้เนี่ยจะสกุลเงินไหนก็ได้แล้วนะก็จะได้รับ e-voucher ไป100บาทจ้าอย่างเช่นสมมติว่าวอเนี่ยโอนเงินไปที่ประเทศจีนเป็นครั้งแรกก็ได้200แล้วใช่ไหมแล้วเป็นครั้งแรกอีกก็บวกไปอีก100นึงสรุปว่าก็จะได้ e-voucher Starbucks รวมกันเป็น300บาทเลยแต่ว่าโปรนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565เท่านั้นนะมันโอนเงินสกุลอื่นได้เลยเหรอคะตอนนี้นะคะ K-Pass นะคะโอนเงินได้ถึง14สกุลเงินครอบคลุม32ประเทศใครที่กำลังต้องการโอนเงินสกุลไหนอยู่นะคะลองเช็คดูได้เลยบนหน้าจอแค่บอกมี K-Pass จะโอนไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยบอกโอนไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบอกไม่มีตังค์ส่วนใครนะคะอยากจะดูข้อมูลฟีเจอร์การโอนเงินไปต่างประเทศของ K-Pass เพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ที่เพจจะแปะไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะถ้าใครชอบ TF Boys หรือว่า TNT อ่ะสามารถใช้K-Pass โอนเงินมาจีนแล้วก็ซื้อของได้เลยนะคะงั้นเรามาดูต่อดีกว่าที่วงถัดไปเลยนั่นก็คือ TNT นะคะเป็นวงรุ่นน้องในค่ายเดียวกันของ TF Boys นะคะเขามีชื่อวงภาษาจีนด้วยนะชื่อว่าชื่อต่ายเฉาเหนียนทวนอ๋ออันนี้เราเคยอินอันนี้เราเคยถ้าพูดภาษาจีนแบบนี้เราก็เคยอินอ่ะแต่ไม่เคยสนใจเลยโอเคส่วนชื่อภาษาอังกฤษแบบเต็มๆของเขานะคะชื่อว่า Teens in Times คนแรกนะคะอ่านตามภาษาไทยคือชื่อว่าหม่าเจียฉีถูกแล้วนะอันนี้อันถูกแล้วหม่าเจียฉีชื่อนี้ก็คือน่าจะง่ายสำหรับคนไทยเนาะเพราะว่ามันออกเสียงได้ใกล้เคียงกันมากเลยหม่าเจียฉีค่ะไปกันที่คนที่สองเลยคนที่สองอ่านแบบภาษาไทยเนาะติงเฉิงซินก็คือจริงๆอ่ะมันก็ใกล้เคียงมากเลยแต่ความสูงไม่พออ่ะเราคือติงเฉิงซินไม่ใช่ติงเฉิงซินติงเฉิงซินสูงไงสูงไปคือเสียงภาษาจีนมันจะค่อนข้างสูงกว่าภาษาไทยหน่อยภาษาไทยเราอาจจะออกแค่แบบติงเฉิงซินใช่ไหมแต่ภาษาจีนต้องสูงขึ้นมานิดนึงเป็นติงเฉิงซินต่อไปคนที่สามซ่งย่าเซียนเซียนปักสูเซียนไม่เซียนนะไม่เซียนแต่เซียนคนที่สี่นะจ๊ะหลิวเย่าเหวินหลิวอีกแล้วหลิวมีโอนิดนึงหลิวใช่ค่ะหลิวเย่าเหวินใช่เลยจ้าเพื่อนต่อไปคนที่ห้าค่ะจางเจินหยวนคำว่าหยวนอ่ะเหมือนกับเมื่อกี้ที่ชื่อหวังหยวนเนาะคือหยวนไม่ได้หยวนหยวนค่ะค่ะจางเจินหยวนจางเจินหยวนบอกรู้สึกว่าชื่อของวงเนี้ยส่วนใหญ่จะเทียบใกล้เคียงกับภาษาไทยถัดไปเลยจ้าชื่อคนที่6นะเหยียนเฮาเฉียงตัวสุดท้ายอ่านว่าเฉียงเหยียนเฮาเฉียงเหยียนเฮาเฉียงใช่ค่ะจริงๆมันแบบภาษาไทยก็ออกเสียงได้เลยอ่ะซอเอียงงอเฉียงไม่ใช่ซอเอียงงอเฉียงซอเอียงงอเฉียงค่ะโอเคข้อสุดท้ายแล้วนี่เฮ่อจิ้นหลินเฮ่อจิ้นหลินเฮ่อจุนหลินเฮ่อจุนจุนเฮ่อจุนหลินแต่ไม่ใช่เฮ่อเฮ่อแบบนี้นะแต่เป็นเฮ่อยาวๆปากยาวๆนี่นะเฮ่อยังไงนะปากยาวๆคือยังไงนะแบบนี้เฮ่อเฮ่อยาวพอไหมเฮ่อหนูไม่ต้องตั้งใจอ่านขนาดนี้หรอกหนูไม่ต้องมีแบบสบายๆอ่ะจะต้องเป็นเฮ่อเฮ่อจุนหลินจริงอ่ะบอกรู้สึกว่าตัวฮอนนกคู่กับตัว h ในภาษาจีนกับภาษาไทยไม่เหมือนกันนะถ้าคือภาษาจีนอ่ะมันจะเป็นแบบเฮ่อเฮ่อมันจะออกมาทางแบบคอใช่ไหมแต่ว่าภาษาไทยฮอนนกคู่กับมันจะออกมาแบบเป็นลมเลยแบบเฮ่ออย่างเงี้ยหมดแล้วนะคะสำหรับวง TF Boys แล้วก็ TNT แต่นี่รู้ไหมจริงๆอ่ะ这个公司还有第三代呢但是现在还没有出道จริงเหรอเราหาว่าชูเต้าแล้วก็เรามาพูดชื่อภาษาจีนของพวกนี้อีกทีนะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ